สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวชานมไข่มุกต้องอ่านสาวปวดท้องหนักอึง้งเจอเนิ้วในถุงน้ำดี72เมตร ผู้ใช้บัญชีติ๊กตอกรายหนึ่งได้โพส์คลิปแชร์กรณีตัวอย่างน้องสาวตัวเองปวดท้องอย่างรุนแรงจึงรีบพาไปส่งที่โรงพยาบาลสุดท้ายต้องช็อกหมอผ่าตัดเจอเนิ้วในถุงน้ำดีจำนวนมากถึง72คุณหมอย้ำปกติไม่เคยเจอเยอะขนาดนี้มาก่อนเคสปกติเคยผ่าเจอมากสุดเพียง2องถึง10เม็ดเท่านั้น โดยคุณอิงได้อธิบายเพิ่มเติมว่าน้องสาวนั้นเป็นชนมไข่มุกเลเวอร์เธอชอบมากถึงขนาดดื่มวันละ2องถึงสาแก้วเป็นเวลาเนิ่นนานโดยการผ่าตัดครั้งนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานอีกทั้งยังต้องมีค่าใช้ใจ่ายที่สูงมาก เตือนใครที่ปวดท้องบ่อยๆต้องระวังให้ดีหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็เกิดกระแสะวยร้าอย่างรวดเร็วมีผู้เข้ารับชมมากถึง2ล้านแแสนครั้งบรรดาชาวเน็ตจึงแห่เข้ามาคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์อย่างหลากหลายอาทิเช่นนิ้วในถุงน้ำดีมี2แบบกินอาหารมันๆก็เกิดนิ้วได้ค่ะแล้วแต่ร่างกายคนเลยค่ะอีกคอมเมนต์บอกว่าเราได้ตัดถุงน้ำดีทิ้งเลยก้อนนิ้วเยอะมากอีกคอมเมนต์บอกว่าฉันผู้ชอบกินชาไทยชาเขียวโก,โกโก้วันละสองสามแก้วจะรอดไหม ล่าสุดคุณอิงได้โพสคลิปตอบคอมเมนต์จากคลิปดังกล่าวเพิ่มเติมเริ่มจากคำถามที่ว่าทำไมกินชาไข่มุกถึงเป็นนิ้วทั้งคุณหมอบอกว่าการเกิดนิ้วนั้นมาจากการตกผลึกของสารบางตัวมารวมตัวกันเช่นชาของทอดครีมเทียมน้ำตาลคอเลสเตอรอลซึ่งการที่น้องสาวชอบดื่มชาไข่มุกเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดนิ้วมากถึง72เม็ด อีกหนึ่งข้อสงสัยจากชาวเน็ตที่ว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเอานิ้วออกจากถุงน้ำดีนั้นแพงไหมโดยคุณอิงก็ได้เฉลยว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่240,000บาทแต่โชคดีที่น้องสาวตนเองนั้นทำประกันชีวิตไว้ซึ่งทางบริษัทประกันชีวิตออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะไทเกอร์ขอบคุณครับ